ในวิดีโอตอนที่แล้วนั้นเราได้คำนวณเกี่ยวกับเรื่อง NPV, n f v PB และก็ d PB ไปแล้วนะครับในตอนนี้ก็จะเป็นการคำนวณต่อเนื่องจากการป้อนแคชฟล o w ลงไปนะครับเราจะสามารถคำนวณค่า Internal Rate of Return หรือว่า IRR ได้ด้วย IRR เนี่ยคนก็เรียกกันถ้าเป็นตำราภาษาไทยก็จะบอกว่าอัตราผลตอบแทนภายใน ะครับก็คือแปลภาษาอังกฤษมาตรงๆเลยนะครับเช่นกันครับเลวลาจะใช้ i r r เนี่ยก่อนจะใช้ได้ก็คือต้องมีการป้อนค่าลงไปใน Cash Flow ก่อนนะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม i r r ซิมเพิลมากครับกดที่ปุ่ม i r r คืออยากได้ค่า i r r ก็ให้กด Compute ได้เลยหน้าจอบอกอยู่ว่าอยากได้ i r r ให้กด Compute ได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนทำโจทย์เราจะมาดูกันแต่ในที่นี้เนี่ยสำหรับเครื่องรุ่น Professional เช่นกันกับตอน NPV นะครับก็คือ professional เนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่มากขึ้นนั่นคือจะสามารถคำนวณค่านี้ได้ครับ modify IRR modify internal rate of return นะครับแต่เครื่องรุ่น plus ธรรมดาจะทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวตอนตัวอย่างเนี่ยเราจะมาดูกันว่ามันต่างอะไรกันยังไงนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมขอยกขอรีวิวเรื่องของ IRR ให้ดูก่อนนะครับว่า เดี๋ยวค่าที่ออกมาเนี่ย IRR ที่คำนวณออกมาได้เนี่ยเช่นได้ออกมาว่า20%เนี่ยมันคืออะไรนะครับเอาจริงมันคืออะไระความหมายของ IRR เนี่ยนิยามของมันนะครับมันคือ,ม,คอมันคืออัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบีย้ยเนี่ยที่ทำให้ NPV เท่ากับ0นย์นะครับหมายความว่า เรามีแคชฟลูอยู่หลายๆปีเนี่ย IRR มันคือการสุ่มแทนอัตราดอกเบีย้ยครับสุ่มแทนอัตราดอกเบีย้ยสุ่มไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเหมือน trial and error นะครับไล่ลไปเรื่อยๆจนไปเจอค่าที่ทำให้ NPV กลายเป็น0นะครับค่านั้นแหละเราเรียกว่าอัตราผลตอบแทนภายในหรือว่า IRR นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูให้เห็นภาพอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเริ่มต้นเนี่ยลองที่อัตราดอกเบีย้ยค่าหนึ่งก่อนเช่นใส่ไปที่ดอกเบีย้ย นะครับเอาดอกเบีย้ย2%ไปดิสคาว์แคชฟลูทั้งหมดมาเป็นปัจจุบันก็คือทำให้เป็น Net p พร s เซนต์แว e เนี่ยสมมติว่าทำแล้วเนี่ยได้ NPV ออกมาค่าหนึ่งนะครับเซว่าเป็นค่านี้นะครับก็ไล่มาก็จะได้จุดจุด1เป็นจุดตัดจุดนี้นะครับ สังเกตว่าที่2% NPV ไม่เป็นศูนย์นะครับถ้า NPV เป็นศูนย์คือต้องอยู่ณจุดนี้นะครับ NPV ต้องอยู่ณจุดนี้อา้าวงั้นก็ไม่เวิร์กงั้นลองใหม่ลองใส่เป็น4%ดูสิ4%สมมติว่าลองทำออกมาแล้วปรากฏว่ามันก็ยังไม่เป็นศูนย์นะครับมันได้หน้าตาประมาณนี้ครับ NPV ได้มาจุดนี้ได้มาเป็นจุดตัดแกนนี้นะครับยังไม่เป็นศูนย์อีกลองใส่เข้าไปสิ6% ปรากฏ6%สมมุติไ้ก็ยังไม่เป็นศูนย์ดีครับมันวิ่งมาอยู่แถวๆนี้นะครับนั่นคือมันยังไม่ถึงทําไปเรื่อยๆครับทําไปถึงจุดหนึ่งเช่นมาได้ IRR มาได้ Interest Rate สักประมาณ8.5%พอดีซึ่งณจุดนั้นเนี่ยพอคำนวณออกมาแล้ว NPV กลายเป็นศนยพอดีนะครับนี่ครับถ้าเราไล่เส้นก็จะได้เส้นหน้าตาประมาณนี้ครับ จุดนี้แหละครับอินเทอร์เรทหรือว่าอัตราดอกเบี้ย8.55เนี่ยที่ทำให้ NPV เป็นศูนย์พอดีเนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่า IRR นะครับเรียกตรงนี้ว่า IRR อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ IRR นะครับเราก็เอาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไปใช้เปรียบเทียบว่าเปอร์เซ็นต์นี้มันสูงพอที่เราจะเลือกโครงการหรือว่าเลือกการลงทุนนี้ไหมนะครับโอเคครนี้มันจะมีข้อเสียของ IRR ครับก็คือบางครั้งเนี่ย เราได้ IRR ที่สูงมากๆนะครับ IRR ที่แบบโหสูงมากสกายร็อกเก็ตเลยนะครับไดได้ IR r ออกมา40%อย่างเงี้ยมันจะมีผลทำให้การใช้ตัวเลข IRR สูงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเม e เซน s ์เท่าไหร่เพราะว่าสมมุติฐานของ IRR มันค่อนข้างาจะไม่ค่อยเป็นจริงกรณีที่ไดไกได้ i เรทสูงสูงนะครับสมมุติฐานของ IRR เนี่ยบอกว่า แคชฟลูทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นปีไหนก็ตามเนี่ยจะถูกนำไป Reinvest หรือเอาไปลงทุนต่อเนี่ยด้วยอัตราผลตอบแทนเท่ากับเปอร์เซ็น IRR นะครับตัวอย่างเช่นถ้า IRR มันคือ40%เนี่ยหมายความว่าผลกำไรหรือ Cash Flow ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสามารถเอาไป Reinvest เอาไปลงทุนต่อได้แล้วทำให้ได้ผลตอบแทน40%ด้วยซึ่งสำหรับบางโครงการที่เกิดเคสนั้นนะครับ i r ขนาดนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไปรีอินเวสได้ครับคือเงินเงินลงทุนเนี่ยไม่สามารถนําไปลงทุนต่อได้ด้วยอัตราเท่ากับ IRR สูงๆค่านั้นนะครับ40นี้เป็นแค่เลขยกตัวอย่างนะครับสําหรับบางโครงการ20ก็อาจจะมองว่าสูงแล้วนะครับก็เลยมีการคิดค้นเทคนิคขึ้นมาแก้ไขเทคนิคนั้นเราเรียกว่า MIRR นี่แหละครับที่เครื่องคิดเลขรุ่น professional ทำได้ MIRR เนี่ยมาแก้ไขตรงที่ว่า สมมุติฐานนี้ว่า cash f โฟ w ทั้งหมดจะถูกนำไปลงทุนต่อเนี่ยด้วยเลทเท่ากับ IRR เนี่ย MIR ไม่ใช้ลนวะ MIR จะให้สามารถเลือกหรือป้อน Reinvestment Rate เข้าไปเองได้นะครับป้อน Reinvestment Rate เข้าไปเองได้เป็นคนละอัตรากับ IRR ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะได้ IRR ออกมาส,สูงเลย40%แต่เราอาจจะสามารถ s e ต Reinvestment Rate เนี่ยซึ่งเป็น Rate ที่ Make Sense อาจจะเซตไว้ที่6% ก็ได้นะครับมันก็จะสามารถคำนวณค่า MIRR ออกมาเปรียบเทียบได้นะครับอันนี้คือเรื่องของคอนเซ็ปต์มาดูการคำนวณเลยครับดูการคำนวณผมจะมีการคำนวณแบบง่ายๆข้อหนึ่งแล้วก็เป็นการคำนวณแบบบนเคสจริงเกี่ยวกับประกันชีวิตข้อหนึ่งนะครับลองดูข้อหนึ่งครับอันนี้ simple เลยจงหา IRR และ MIRR กรณี reinvestment rate เท่ากับ8%นะครับของ cash flow ชุดนี้ครับ แน่นอนการใช้งานมันก็ต้องเริ่มจากใส่แคชฟลู์ก่อนนะครับเราก็ป้อนแคชฟลู์ไปลบห้านะครับ CF0 5 0 4 c 0 1นะครับ5 0า c 0 2นะครับลบหน่ c 0 3นะครับอันนี้คือโจทย์เดิมนะครับในในวิดีโอตอนออกข่าก็ใช้โจทย์นี้หมด2อ0ร c 0 4 40405นะครับต้อนไปครบหมดเราก็จะเริ่มได้เลยครับเริ่มคำนวณ IR ได้เลยง่ายมากกดที่ปุ่ม IRR ครับ IR, R. IR R มาหน้าจอจะบอกว่าอยากได้ IR R ให้กดคอมพิวก็กดคอมพิวจะได้ IR R ออกมาเท่ากับ4.24นะครับเปอร์เซ็นต์อ,อยากได้ MIRR ละ่ะทำยังไงก็เลื่อนลงมาครับ ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าใครใช้รุ่น Student ที่เลื่อนลงมาแล้วจะเลื่อนไม่ได้เพราะมันจะมีแค่ IRR บรรทัดเดียวนะครับอันนี้ m i r มันจะให้ใส่ครับให้ใส่ RI RI คือตัวนี้แหละครับ Reinvestment Rate ที่ต้องการในที่นี้สมมติว่าโจทย์กำหนดให้8นะครับแล้วก็ใส่ได้เป็น8เข้าไปนะครับเลื่อนลงไปมันก็จะขึ้นคำว่า MOD อันนี้คือ modify i r r คือ m i r r นั่นแหละครับเราก็กดอ๋ออันนี้ไม่ต้องคอมพ t e นะครับมันเขาคอมพ t e มาให้แล้วก็คือทันทีที่ใส่ r i RI เข้าไปเลื่อนลงมามันคอมพ t e modify i r r ให้เลยก็คือมีดอกจันกำกับว่า Compute แล้วนะครับได้ออกมาเท่ากับ4.48นะครับก็เอาไปตอบได้ในที่นี้เนี่ยผมคงไม่ลงลึกนะครับว่า,าการตีความอะไรเป็นยังไงขอให้ไปเรียนประกอบในวิชาการเงินการลงทุน นะครับอลองมาดูโจทย์ข้อ2ดีกว่าครับโจทย์ข้อ2เนี่ยเป็นโจทย์ที่โอ้สมจริงสมจังมากขึ้นนะครับเป็นโจทย์ประกันชีวิตครับอันนี้ผมไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมาเป็นประกันชีวิตจริงที่ท,ที่มีขายอยู่นะครับของบริษัทแห่งหนึ่งก็เขาจะบอกไว้อย่างเงี้ยครับว่าอตอนนี้เรากำลังจะหา IR r ของประกันชีวิตเนี้ยว่ามันได้ IR r สักเท่าไหร่เพื่อเอาไปเปรียบเทียบประกันสักแบบ2แบบ3แบบแบบแข่งกันว่าใครจะคุ้มกว่านะครับ ตัวนี้เวลาเราทำเนี่ยเขาระบุมาว่าอย่างเงี้ยครับทุนประกันแสนหนึ่งนะครับทุนประกัน10,000แสนเบี้ยประกันจ่าย5ปีนะครับคือปีละ36,900 36,900จ่ายไป5ปีนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีเงินคืนรายปีให้นะครับเงินคืนรายปีให้ก็5ปีแรกรับไป3,000นะครับหปีถัดมารับไป4,000อีก5ปีถัดมารับไป5,000แล้วก็ ในงวดสุดท้ายครับเมื่อคร,บก,รบกำหนดปีที่15เนี่ยจะได้เงินเอ็กซ์ตร้าสอ0แสนคืนมานะครับเวลาทําโจทย์ทํานองนี้เนี่ยเราก็เอามาเขียนใหม่ครับผมจะแนะนำให้เขียนอย่างนี้นะครับลองดูสำหรับประกันจะได้อย่างนี้ครับเวลาเราซื้อประกันเนี่ยถ้าท่านใดเคยซื้อเนี่ยก็จะพบว่าเวลาซื้อเราจ่ายเบี้ยทันทีใช่ไหมครับเราจ่ายเบี้ยทันที แต่เวลา,เรารับเงินคืนเนี่ยมันไม่ได้รับทันทีนะครับมันต้องผ่านไปปีหนึ่งแล้วค่อยได้รับนะครับนั้นแคชฟลูที่ผมแนะนําให้เขียนเนี่ยจะเขียนนี้ครับรับขาหนึ่งจ่ายขาหนึ่งแล้วก็เน็ตกันเป็นเท่าไหร่นะครับลองดูปีที่ศูนย์ครับปีที่ศูนย์ก็คือปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเป็นยังไงครับจ่ายก่อนเลย36900ั 36, ้ยถูกไหมครับจ่าย36900ผมดึงค่านี้มานะครับดึงค่านี้มา ปีตัดปีถัดไปครับปีที่2ก็ยังจ่าย36,900เหมือนเดิมนะแต่มันมีเงินคืนรายปีสามพันพ่มานะครับจ่าย3 6ม0มรับคืน3,000ผลเป็นยังไงครับเน็ตก็คือเหลือแค่33,900นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบห้าปีก็จะพบว่าห้าปีเนี่ยเราเพิ่งรับเงินคืนมาได้4ก้อนนะครับพอปีที่หไม่ต้องจ่ายเบี้ยละ นะครับก็จะเริ่มรับเงินคืน3,000แล้วก็4,000ต่อเนื่องแล้วก็5,000งวดสุดท้ายไม่ได้5,000แนลวเพราะจะมีเอ็กซ์ตร้าพิเศษก้อนนี้ใช่ไหมครับ2,000 0 0มารวมกับ5,000ตัวนี้นะครับรวมกันเป็น2 000, 5 0 0 0 0เวลาเราจะคิด IRR หรือว่าทำแคชฟลูเนี่ยเราจะใช้ c a แ h flow ในบรรทัดนี้นะครับ Net c a แ h flow มาเป็นตัวคำนวณ IRR นะครับลองมาดูกันว่า IRR จะคิดได้ยังไงนะครับ เราเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาผมขออนุญาตเอาเครื่องคิดเลขมาวางตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคีย์แคชฟลตรงเนี้ยลงไปนะครับไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแคชฟลูดเปิดเลยครับอา่ามันมีค่าอื่นอยู่ต้องเคลียร์เวิร์กชีทก่อนเซคเกิลเวิร์กชีทนะครับเซคเกิ clear clear ลเคลียร์เวิร์กชีทเคลียร์แล้วอ่า C01 แนะนำนะครับมันจะมี c a s f o ซ้ำหลายปีเดี๋ยวเราจะใช้ฟังก์ชันคำสั่ง Frequency มาช่วยทำให้การคีย์มันเสร็จเร็วขึ้นนะครับปีที่0 36900จ่ายออกไปเป็นติดลบนะครับ C01 สามหมื่นมั้ยถูกไหมครับเป็นติดลบอันนี้มีเกิดซ้ำกี่ปีครับ1 2 3 4เกิดซ้ำสีปีใส่ F01 เป็น4เลยครับ ถัดมา C02 ซึ่งก็คือแคทโฟตัวนี้มี3,000ก้อนเดียวใช่ไหมครับก็กด3,000 F02 ไม่ต้องไปใส่อะไรเพราะความถี่มันครั้งเดียวนะครับ C03 เกิด4,000กี่ครั้งครับ1 2 3 4 5เกิด4,000 5ครั้งก็ใส่ C03 เป็น4,000 F03 ใส่เป็น5ครั้งนะครับถัดมามาถึงนี้แล้วครับ C04 เป็น5,000เกิด5,000ขึ้นกี่ครั้งครับ 1>, 1, 2, 3, 4, งี่สครั้งนะครับก็ใส่ F04 เป็น4ครั้ง C05 ก็คือตัวสุดท้ายแล้วครับ2องแสนเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนะครับจบแล้วครับเราคีย์แคชฟลู w เข้าไปครบหมดแล้วถ้าโจทย์ถามว่า IRR ของประกันนี้เป็นเท่าไหร่เราอินพุตแคชฟลูหมดแล้วเราก็กด IRR ได้เลยครับแล้วก็คอมพิวได้ออกมาเป็น3.05นะครับ อันนี้ IR ของตัวนี้ก็คือคือ3.05ครับเป็นคำตอบของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการหา Cash Flow ในชีวิตประจำวันนะครับ